สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับย่างเข้าสู่ตอนที่3แล้วนะครับของอบทความเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์จัก,กรีและการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุนะครับหรือว่าคําอธิบายว่านะทําไมราชวงศ์จัก,กรีนะครับกษัตริย์พุทธ,ธพลซึ่งถือว่านะ ก็อยู่ในสานะที่ดีนะครับเชื่อกันว่าบริสุทธิ์ผุดพองถึงต้องมาค้ายาเสพติดแล้วในส่วนที่2นั้นก็พูดถึงเครือข่ายต่างๆที่มาที่ไปนะครับย้ําไปทีนะ่สองเส้นทางการการขนสายสินค้านะครับขนผลิตแล้วก็ขนส่งสินค้านะครับเส้นทางสายที่สานะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะถึงให้จบไปเลยนะครับเส้นทางสายที่3เนี่ย เส้นทางสายมมลิวัวปาเวียงแหงแม่แตงแม่ริมนะครับฝินดิบและเฮโรอีนและยาบ้าจากโกกั้งและโดยส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางในเส้นสายนี้เส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้แก่ผลประโยชน์ของตำรวจภูธรภาค5นะครับเมื่อกี้สายที่1น,นั้นเป็นของอสมเด็จย่าแล้วก็ให้าฟาจิงองเล็กนะครับ สายที่2นี่เป็นของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งตอนนี้ให้พระเทพเป็นคนดําเนินการสายที่3นี่าตารวจภูธรภาค5านะครับรวมทั้งนักการเมืองภาคประชาธิปัตย์และเครือข่ายระยะเสพติดสายนี้ราชินีสิริกิตก่อนป่วยได้เป็นผู้ดูแลจัดสรรนะแบ่งประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ด้วยตัวเองนะครับนะคำมีคำอธิบายในวงเล็บว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนในราชสำนักนั้นไม่สามารถที่จะค้ายาเสพติดโดยลําพังเองได้ ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีเอกสิทธิ์เช่นทหารและตำรวจทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการขนย้ายโดยเจ้าได้แบ่งปันผลประโยชน์แก่ทะหารและตำรวจเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ผิดไปด้วยกันจะได้ร่วมกันปกป้องนะครับส่วนการช่วยเหลือเมื่อมีคนในกระบวนกกกระบวนารถูกจับทางวังก็ได้จัดให้องคมมนตรีที่เป็นอดีตประธานสารดีกาทั้ง4คนคือนายชาญชัยลิขิตจิตะนายจำรัดเขมจารุนายอัถนิติดิษฐะอำนาจ นายสุภชัยผู้งามเป็นคนสั่งการไปรยังอธิบดีผู้พิพากษาในชั้นในชั้นต่างๆเพื่อช่วยให้พ่อค้ายาเสพติดในภาพบรมราชูประถมได้พ้นผิดชื่อเกี่ยวข้องบุคคลหลายท่านนะครับถ้าท่านจะฟ้องร้องเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับตัวผมเองนะครับเอาข้อความเหล่านี้มาให้สังคมได้นะรับรู้เพราะมันอยู่ในพับลิกโดเมนแล้วแล้วก็มาชวนคิดชวนคุยว่าเอ๊ะเป็นไปได้จริงหรือไม่บุคคลที่กล่าวมาเนี่ยมีตําแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับ เขาได้ทําจริงหรือนะครับซึ่งก็อยากจะเรียกร้องให้สังคมนะทั้งในประเทศไทยและต่างต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับว่า,ามาสอบสวนด้วยว่าความจริงมันคืออะไรว่ายาเสพติดนั้นเป็นฆาตกรรมนะครับข้ามชาติเลยนะครับเป็นเรื่องที่ทําร้ายผู้คนจํานวนมหาศาลนะครับยาเสพติดในเส้นทางนี้นายตำรวจที่มีสายสัมพันธ์กับทางวังที่มีอํานาจและอิทธิพลในตํารวจภูธรภาค5 ลำเลียงสู่จังหวัดลำปางผ่านขบวนการของอดีตสจฮอดออ,ออดออดนะครับหรือนายพนมทรัพย์เอเนกโดยใช้รถตราโลของตำรวจและรถของนายพนมที่เป็นเจ้าของกิจการขนส่งหองจอรกรลำปางรุ่งเรืองรานสปอร์ตนะครับเป็นรถขนยาจากนั้นก็จะประสานกับคนไทยในคนในขบวนการของพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ค้ายาเสพติดอีกหลายคนและยาเสพติดที่มาจากภาคเหนือจะมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยาจะถูกขนมาพักและขยาย ให้เคลื่อนออให้เครือข่ายค้าย,ยาที่ร้านขายขายอาหารร้านอาหารนะครับเพื่อเดินทางใกล้กับสวนโมกนะโมกขพลารามพลารามนะครับในส่วนข้อสังเกตในกรณีของสอจอ,อหรือในาพนมทรัพย์อเนกที่ได้ร่วมกันค้ายาเสพติดกับนายเล่าเ,เล่าตาแสนลี่ลูกน้องคนสนิทของนายจางซีฟูหรือว่าขุนศรราชาเฮโรอีนระดับโลกรวมทั้งลูกชายของ นายเล่าตายโคอีก2คนได้เคยถูกจับเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันค้ายาเสพติดโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายน2 5 4 4 4จนถึงปลายปี2 5 4 6แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้องคนเหล่านี้ทั้งหมดทั้งที่มีพยานและหลักฐานมัดตัวคนเหล่านี้อย่างแน่นหนาะนะครับนี่นะครับ นี่เป็นภาพของจานซีฟูขุนซานะครับผมเพิ่งจะเห็นหน้าเห็นตาคราวนี้เองนะครับชื่อใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็นายเล่าตาแสนลี่นะครับทางขวามือซึ่งโดนจับแล้วก็ปล่อยนะครับ <c oughs> เอาละสิยุ่งละสิคนดีสีนะสีปัตตานีหรือสีสุราชนะฮะเอายาเสพติดกับสุเทพเพื่อสุบรนซึ่งตอนนี้เป็นพระอยู่นะครับ อีกคดีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีก่อนคือญาติสนิทของนายสุเทพเทืออสุบันชื่อน้รงเสมียนเพชรที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทางเป็นประธานวัฒธ,ธรรมอำเภอชาย,ยาและวัย,ยาจากาจักรวัฒนาทานน้ำไหลหรือสวนโมกและยังเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันใกล้สวนโมกคลาพระโมกขาพระลา,า,ลา,า,ลารามเป็นเจ้าของรีสอร์ทและโรงแรมรวมทั้งสวนปาล์มในจังหวัดสุราธ,ธานี ถูกตำรวจแกะรอยและตามจับยาเสพติดได้ที่ร้านเพื่อนเดินทางและในขณะที่ญาตินายสุเทพถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพักได้มีสอสอของพรรคประชาธิปัตย์สองคนคือนายชำนิสักดีเศษและนายเทพไทยเสนพงศ์มาติดต่อกับตำรวจจากนั้นตำรวจก็เปลี่ยนหลักฐานจากยาเสพติดให้เป็นมันสัมปะหลังแทนทั้งที่ของกลางที่ตำรวจจับได้ในร้านอาหารเป็นยาเสพติดทำให้ญาตินายสุเทพรอดตัวไป แต่คนในพื้นที่ทราบกันดีนะครับว่าร้านอาหารเพื่อนเดินทางและปั๊มน้ำมันที่นายสุเทพเพื่อสุบรรณและญาติเป็นเจ้าของคือศูนย์กลางของการกระจายยาเสพติดในจังหวัดสุราษฎร์และใกล้เคียงส่วนการค้ายายในปัจจุบันน,นายนรงคเสเมียนเพชรด้ให้ลูกน้องคือผู้ใหญ่หยัดเป็นคนรเป็นคนดูแลนะครับส่วนพระราชกรณียกิจของสิรินธรเมื่อเดินทางมาในสถานที่ใกล้เคียงก็จะแวะมากินอาหารที่ร้านอาหารเพื่อนเดินทางทุกครั้ง โอ้ยไม่น่าแล้วครับสุเทพถึงมีบทบาทกับกบปบปสแล้วก็เราดูภาพเก่าๆนะครับรับใช้ใกล้ชิดใกล้เคียงกันคนเอเกเปรมสุเทพนะครับแล้วก็กลุ่มสสในบัญบญัติบรรทัดฐ,ฐานเนี่ยครับมีรูปอยู่รับใช้ใกล้ชิดกันเลยนะนสนิทกันเลยเอาละสิมีรูปใครเนี่ยนรงเสมียนเพชรนะครับเจ้าของร้านอาหารเพื่อนเดินทาง ประธานวัฒธรรมอำเภอชายยาแล้วก็วัยยาจากัจากร,กรวัดทาน้ําไหลทุส่สวนโมกด้วย <c oughs> เหลืองอ้อยเลยนะครับเอานี่นะครับยังมีอีกคดีหนึ่งที่ตํารวจได้จับตัวนายคงจําได้นะครับอูริวบกังนะครับพ่อค้ายาเสพติดระดับโล,โลกอีกรายหนึ่งนะจับได้ที่พัทยาเมื่อ2พฤศจิกายน2549โดยก่อนที่ตํารวจพัทยาจะนําตัวนายอูริไปฟ้องศาล นายอูริกวูฟกังก็หายตัวไปจากโรงพักอย่างไร้ร่องรอยสำหรับคดีนี้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวของนายอูริกวูฟกังมีข่าวว่าได้ถูกลงโทษแต่จริงๆแล้วไม่มีใครถูกลงโทษเลยเป็นเพียงข่าวเพื่อหลอกประชาชนเท่านั้นและนายตำรวจเหล่านั้นมีข่าวว่าได้เงินไปคนละหลายล้านบาทครับอูริกวูฟกังนะครับแม่ดูอย่างนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดนะครับ มาแล้วนะครับความร่ำรวยของสสพักประชาธิปัตย์นะครับเขา,เาสืบกันมาและเอาโยงกันมานะครับเชื่อไม่เชื่อพี่น้องนะครับพิจารณาดูนะครับส่วนยาเสพติดอีกสายหนึ่งบางส่วนถูกผลิตในประเทศมาเลเซียส่งเข้าไทยที่ตำบลมูโนโอำเภอสุไหงโกลกนะครับจังหวัดนาราธิวาสมีสสพักประชาธิปัตย์นายสุรเชษแวรอาแซนะครับ และน้องชายนายสุรเชษที่ชื่อนายอาซิเวอาเซโดยคนผู้นี้เป็นหัวหน้ากลุ่มกองกำลังติดอาวุธเป็นกลุ่มที่คุ้มครองการลำเลียงทั้งยาเสพติดอาวุธสงครามและน้ำมันเถื่อนจากนั้นก็ประสานงานในการขนส่งโดยร่วมมือกับรถของห้องเย็นแพรปลาสมบัติในจังหวัดปัตตานีและยาเสพติดจากมาเลเซียนี้จะขายกันในบริเวณ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับและมักจะไม่ข้ามเขตแดนไปยังจังหวัด นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและพ่อค้ายารายใหญ่คนหนึ่งในเขตนี้มีชื่อว่านายเสงมีตำแหน่งเป็นสอจอ,อนราธิวาสในปี2553นะครับมีรูปประกอบนะครับสสส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้ล้วนร่ำรวยมาจากการค้ายาเสพติดเช่นนายพิชาติสุภาพแพ่งไตรร,รงสุวรรณคีรีสุเทพเทือกสุบรณถาวรเสนเนียมชันิศดีเศษ เทพไทยเสนนพงสุรเชษฐแวรอาแซนิพน์บุญญาพณีเป็นต้นโดยสอสอพวกนี้ที่มีกิจการค้าเป็นของตัวเองในธุรกิจอื่นๆก็ล้วนได้เงินทุนมาจากการค้ายาพิยาเสพติดและของเถื่อนทั้งสิน้นเช่นนายนิพน์บุญญามณีที่มีโรงงานผลิตปลาโอใหญ่โตและทีมฟุตบอลสงขลาอยู่ในเต็ดครับนี่ภาพนายสมคนนะครับมีนายสุชาติสุภาพแพ่ง ไตรรงสุวรรณคีรีแล้วก็บาวรเสนเนียมและคนสุดท้ายข้างล่างก็คือนิพน์บุญญามณีครับครับคนดีทั้งนั้นนะครับเอานี่มาถึงสุรินพิสุวรรณเลยนะเนี่ยเอาไปดูกันสินะครับส่วนที่ดินสวนตามหลายพันไร่ที่เนิน491ในอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรที่มีนายสุเทพเทือกสุวรรณนายสุริพนพิสุวรรณนายชำนิศักดิเศษเป็นเจ้าของ ก็เป็นสวนปลามที่ได้ทุนมาจากการค้ายาเสพติดอีกเช่นกันเอาละเกี่ยวมากน้อยแค่ไหนก็นะครับมีชื่ออยู่นะครับก็ว่ากันไปนะครับพี่น้องไปพิจารณาไปค้นคว้าต่อนะครับผลประโยชน์ของยาเสพติดในเส้นทางสายนี้สายที่3เนี่ยนะครับนอกจากตัวใหญ่ๆใ,ในตํารวจภูธรภาค5และตํารวจในขบวนการแล้วราชินีเศรษฐกิจก่อนป่วยยังได้แบ่งให้กับตํารวจของวังคนอื่นดๆด้วยเช่นพลตํารวจเอกสาร่างบุญน,นาคอะ คุณอาคมกำลังนะครับฉายไฟใส่อยู่นะครับตัวนี้นะครับสล่างบุญนาคและอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9กพลตํารวจเอกสุนทรซ้ายขวัญและในเส้นทางสายนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตํารวจได้ร่วมมือกับโจโด่านช้างในการขนยาเสพติดแต่โจโด่านช้างพลาดถูกตํารวจอีกสายไล่ตามนะไล่ตามจนโจโด่านช้างหนีไปติดอยู่ที่กระท่อมกลางน้ําในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีตํารวจล้อมไว้หมด ทำให้โจด่านช้างติดต่อขอมอบตัวเมื่อเป็นดังนั้นพลตารวจเอกสร่างบุญนาคจึงได้นําทีมเข้าไปควบคุมตัวแต่เมื่อถึงกระท่อมกลางน้ําโดยตํารวจได้ใส่กุญแจมือทุกคนไว้แล้วทางพลตารวจเอกสร่างบุญนาคก็ได้เอาคาสั่งให้ตํารวจยิงคนเหล่านั้นตายทั้งหมดจนเป็นข่าวใหญ่โตในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมาแล้วและการฆ่าอย่างเลือดเย็นและเหี้ยมโหมดในครั้งนั้นหลายคนก็รู้ว่าเป็นการฆ่าปิดปากแต่ไม่มีใครกล้าพูด เพราะทุกคนรู้ว่าพลตำรวจเอกสล่างเป็นคนของนายวังครับนี่หน้าตาของสล่างบุญนาคนะครับนี่พลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญแล้วก็นี่โจด่านช้างนะครับส่วนนายตำรวจอีกคนหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับวังนะครับสายสิริกิตก็คือพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมนะครับชื่อคุ้นไหมครับ ที่เป็นคนอุ้มฆ่านายอาลูไบรี่นะครับนักธุรกิจซึ่งเป็นญาติกับกษัตริย์ซาอุที่มาตามสืบหาเพชรนอกจากนี้พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังมีอิทธิพลในเรื่องยาเสพติดและมือปืนรับจ้างในพื้นที่8 8จังหวัดภาคเหนือทั้งการรับจ้างฆ่าและใช้ให้ความคุ้มครองกระบวนการยักค้ายาเสพติดบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสนในจังหวัดเชียงรายไอเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับจะไม่รู้อะไรเลยนะครับชื่อที่กล่าวมาเนี่ยก็ หลายคนก็เราก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วก็ก็มองว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนดีคนดีมั่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มั่งนะครับถ้าเป็นดังนี้นี่คนเหล่านี้น่าจะเข้าประเทศอเมริกาไม่ได้หรือว่านะครับเครือข่ายจริงๆแล้วมันไปถึงมีที่พลถึงอเมริกาด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจนะครับผมก็เรียนรู้ไปพร้อมกับพี่น้องนี่แหละนะครับในปี2 5 4 3ถึง2,144นะครับพลตํารวจโทสมคิดบุญถนอมเลยค้ายาเสพติดร,ร่วมกับนาย มงคลจงสุธามณีอดีสศเชียงราย8สมัยนะฮะนั่นพรรคชาติไทยพรรคพรรคชาติพัฒนาและก็นายสำเริงบุญโยภกรณ์นะครับอดีตผู้ว่าจังหวัดราชการาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับโดยใช้ลูกน้องไปคุมจุดต่างๆเช่นพันตำร,รวจเอกทิวัฒน์นะครับนครศรีคุมอยู่ที่แม่สายและเชียงแสนแต่ที่แม่สายมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมร่วมมือในการขนยาบ้ารัดใหญ่ ผ่านท่าน้ำทางการเกษตรของกำนันแดงดูในแสงสนิทชัยสีสามีเก่าดาราสาวตายสายฐานนิยมการคงจำได้นะครับแต่กำนันแดงและลูกน้องที่ชื่อผู้ใหญ่แดงน้อยไม่ยอมดังนั้นในวันที่2 6กุมภาพันธ์2พันพันตำรวจโทพลตำรวจโทสงคิดบุญถนอมจึงได้สั่งให้พลพันตำรวจเอกที่วัฒวัฒนครศีและพ,พันตำรวจโทรเรวัตรยืนธรรม ใช้ปืนติดกล้องรอบยิงกำนันแดงที่บริเวณโครงการขุดลอกหนองป่าไร่ท้ายหมู่บ้านปางหาดตำบลก่อช้างห่างจากชายแดนประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็ทำคดีเองโดยยัดข้อหายาเสพติดให้กำนันแดงและในเดือนต่อมาตำรวจชุดเดิมก็คือพันตำรวจเอกที่วัฒวัฒนนครศรีแล้วก็พันตำรวจโทรเรวดยืนทรรมก็ไปไล่ย,ยิงผู้ใหญ่แดงน้อยลูกน้องคนสนิทกำนันกำนันแดงตายในพื้นที่แม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยยัดข้อหายาเสพติดให้ผู้ใหญ่แดงน้อยอีกเช่นกันนะครับออ้ยเป็นธุรกิจเลือดนะครับเนี่ยนะครับอุ้ยนี่ถึงสั่งมีการสั่งค่าระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเอาลองดูสิพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมยังร่วมมือกับนายมงคลจงสุธามณีอยู่เบื้องหลังการตายอย่างมีเงินงำของนายสันติชัยวิรัตนะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจ้าของฉายา รัฐมนตรีถนนควายเดินที่ไปแย่งประมูลการก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียในจังหวัดเชียงรายโดยมีนายสำเริงบุญยะโยปกรณ์ผู้วบริการจังหวัดเชียงรายตอนนั้นรู้เห็นด้วยโดยมือปืนคือนายจำรัดผ้าเจริญหรือสมพงษพันธ์นะครับรือลุงหนวดลูกน้องคนสนิทของนายมงคลจงสุทธมณีและนายจำรัดมือปืนคนนี้ก็คือคนที่นายหนอคํา ใช้ให้ไปวางแผนร่วมกับทหารกองกําลังผาเมืองสังหารโหดพ่อค้าชาวจีน13คนบริเวณแม่น้ำโขงช่วงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่5ตุลาคม2554พี่น้องคงจําได้นะครับโอ้นะครับพวกเรานี่อยู่แวดวงคนธรรมดานะครับจะไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าคนเขียนนี่ต้องนะครับเข้าใจแล้วก็นะอยู่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้มากพอสมควรถึงได้มีข้อมูลครบทุกด้านอย่างนี้นะครับ <c oughs> อา้าวยาเสพติดเพื่อแย่งเมียเอาดูสินั่นเอาดูสิครับ <c oughs> นอกจากนี้ในปี2,444มีกำนันคนดังแห่งอำเภอเชียงแสนชื่อนายฤทธิรงมานะมนตรีหรือกำนันตีเป็นผู้ที่มีเมียสูไว้ยชื่อนางมนเป็นอดีตนางงามเชียงราย พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมจึงยัดข้อหาโดยตั้งข้อสงสัยว่ากํานันตีเป็นผู้ลักลอบค้ายาเสพติดจึงสั่งให้ตำรวจวิสามันนะครับฆาตกรรมกํานันตีเพื่อที่จะแย่งเอาภรรยาแต่กํานันตีไม่ตายหนีไปอยู่กับครูบาชุมบุญชุม่มนะครับที่ฝั่งพมา่าทําให้พลตำรวจโทสมจิตบุญถนอมวิสามันลูกน้องกํานันตีตายแทนเพื่อปิดคดีที่บริเวณห้างบิ๊กซีเชียงรายและเมียคนสวยของกํานันตีก็ถูกตำรวจนะโจรสมคิดย่ำยี มาจนกระทั่งบัดนี้ต่อมากำนันตีได้กลับไทยโดยได้รับเลือกตั้งให้มาเป็นนายกเทศมนตรีเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสนเมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 5 0แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายพละพมาณมนตรีกุลน,นะครับเอานะครับถ้าทางเป็นกำนันรูปหลอด้วยนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาอา้าวอีกเส้นทางหนึ่งโอ้เส้นทางที่4นะครับ นี่ผมนี่เป็นเด็กเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยเรื่องพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอ่านกันนะครับให้พี่น้องได้รับรู้จริงไม่จริงพาพิสูจน์กันต่อนะครับ <c oughs> เส้นทางที่สี่เนี่ยมารีวัวปลาศบเปิงแม่แตงดอยปุยภูพิงราชนิเวศคือมันบริเวณนั้นเลยครับไล่จากนะทางเหนือลงมาเนี่ยนะครับเ <c oughs> ชียงรายลำปางเชียงใหม่นะครับมีน่าจะมีแม่อสอนด้วยนะครับเนี่ย ขีดเป็นวงบริเวณไหนที่ปลูกได้เนี่ยก็นะครับปลูกแล้วก็ขนกันได้นะครับตามเส้นทางนี้เอา้าเส้นทางฟินดิบเฮโรอีนและยาบ้าจากกลุ่มโกกัง้งและโดยบางส่วนก็มาจากโครงการหลวงในดอยอ่างขางและดอยแม่สลองในเส้นทางนี้ทางวังเปิดโอกาสให้เป็นผลประโยชน์และรายได้แก่ทหารสายราชสำนักเช่นบูรพาพยักษ์และวงเทวันอวยตายเลยโดยเฉพาะกลุ่มจงรักภักดีสายราชนิกุลจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้ควบคุมกองทัพภาคที่3และกองกําลังผาเมืองเพื่อให้การเพื่อการให้ผลประโยชน์ตอบแทนกองกําลังความมั่นคงแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่โดยการควบคุมภาคเหนือตอนบนที่มีผลประโยชน์และความจงรับรักดีเป็นเงื่อนไขและการค้ายาในเส้นทสายนี้การขนส่งจะใช้รถทหารย m c การซื้อขายก็จ่ายเป็นทองแท่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทหารไทยมาก <c oughs> เชียงดาวเชียงใหม่นะครับฟินฟินที่สันป่าเกี้ยเชียงดาวโอ้ยนะดินสวยอากาศให้นะครับแถวนน้นนะครับนั่นแน่แม่ห้องสอนก็มีนะครับปลูกฟินเนี่ยอากาศมันให้นะครับดินดีเอาละทีนี้เมื่อพูดถึงอย่างนี้เนี่ยมีทหารเข้าไปควบคุมด้วยมีตำรวจนะครับเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้นี่สหรัฐนะครับก็มีหน่วยที่เข้าไปดูแลตรงนี้เนี่ย ก็คงเป็นเรเื่องสงสัยว่าทำไมไม่รู้เหรอข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ตั้งคําถามกันไปนะครับผมชวนคิดชวนคุยนะทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกองพล9 3กับกษัตริย์ภูมิพลแล้วก็ทหารเนี่ยมันรู้จักกันหรือเปล่านะครับถ้าทำจริงเกิดจริงก็ต้องมีหลักฐานสิเขาบอกโดยทหารเหล่านี้เนี่ยได้มีการร่วมมือกับกองพล9 3กองทหารจีนคณะชาติพลัถิ่นในอดีตที่ดอยแม่สลอง โดยผู้นํากองพล9ก้ขณะนั้นมีนายพลหลุยอีเทียนนายพลเลาลีนายพลต้วนซีเหวินโดยเฉพาะกษัตริย์ภูมิพลมีความสนิทสนมกับนายพลต้วนซีเหวินที่มีชื่อไทยว่านายชีวันคําลือเป็นกรณีพิเศษอืมในภาพเนี่ยเป็นภาพของหลุยอีเทียนนะครับอ่าไม่ทราบคุยกับทหารนายเป็นเก้านั่นแหละนะครับนายพลเลาลีนะครับในภาพนี้มี3คนไม่ทราบคนไหนนะ อ้าวต่วนสีเหวนหรือนายชีวันคำลือนี่นะครับภาพไม่ชัดเห็นด้านข้างนะครับมีท่านะครับไปนั่งคุกเข่ากับกษัตริย์ภูมิพลด้วยดูอะไรกันสักอย่างหนึ่งหรือว่ายื่นอะไรให้กันสักอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของทหารไทยก็มีความสัมพันธ์นะครับรู้สึกท่านสะกดผิดหลายที่นะแต่ว่าเนื้อหาลึกซึ้งมากนะครับแสดงว่าอาจจะนะครับท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้มานานนะครับ ท่านน่าจะมีอาวุโสมากพอสมควรสาหรับผู้เขียนนะครับอาจจะมีเขียนผิดบ้างอะไรบ้างนะครับส 3, มัมพงสัมพันธ์เมื่อกี้สะกดก็มีผิดหลายที่แต่ว่านั่นเป็นเรื่องที่นะครับไม่ได้สําคัญมากนะครับเราอ่านออ,ออกเข้าใจแล้วก็นะครับสัมพันธ์กับทหารกองพล93มาตั้งแต่อดีตนะครับโดยร่วมการค้าฝิ่นมาตั้งแต่สมัยจอมพลผินชุนาวันเผาศรียานน์เป็นใครนะครับพวกนี้นะครับนี่โอ้โหสลิดธนรัตน์นะครับ โอ้ยแม้กระทั่งเกรียงศักดิ์ชมาน,นันก็เป็นเพื่อนสนิทร่วมค้ายาเสพติดกับขุนสาพ่อค้ายาระดับโลกนะครับระดับโลกโดยเจ้ายอดศึกซึ่งเป็นหลานแท้ๆของขุนสาก็รับช่วงต่อในการค้ายาเสพติดกับาทหารไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้อุย้ยรูปนี้เจ้ายอดศึกในหลานขุนสานะครับเนี่ยเอาผินชุนหาวันผมเพิ่งมีโอกาสเห็นหน้าเลยครับเนี่ยเผาศรียานน์นะครับอือุอ้ยดูสลิดธนรัตให้ดูคุ้นๆเหมือนใครที่เคยรู้จัก หรือว่าดูหน้ามาบ่อยๆนะครับเพียงศักชมาน,นันนะครับในส่วนพื้นที่การปลูกฝินในประเทศไทยก็มีที่ดอยปุยดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางดอยแม่สะลองดอยตุงดอยกิ่วฟินดอยแม่ตามานดอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยที่สันป่าเกีย้ยอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เป็นต้นนะมีอีกมากมายส่วนการปลูกการปลูกฟินส่วนใหญ่จะปลูกโดยชาวเขาเผาแมวหรือมงเนี่ยนะฮะเมื่อมีคนเข้าไปถามชาวเขาเหล่านี้ว่าฝินบนดอยเป็นของใคร ชาวเขาเหล่านี้ก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของพ่อหลวงแม่หลวงนะซึ่งตอนนั้นแนวว่าฟินทุกต้นบนดอยของประเทศไทยถูกปลูกอยู่ในโครงการหลวงตามที่วังใช้มติของคณะมนตรียึดภูด,ดอยมาทั้งสิน hmm. ้นะอา้าวนะอ้าวยาเสพติดก็ถูกกฎหมายได้ถ้าอยู่ในโครงการหลวงเอาลองดูสินะครับว่าไงนะครับและเพื่อเป็นการตบตาคนไทยและคนทั้งโลก โดยทางวังต้องการให้คนไทยรู้สึกว่าการปลูกฝิ่นเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่ในโครงการหลวงทางสำนักพระราชวังจึงจัดตั้งหอฝิ่นขึ้นมาที่สามเหลี่ยมทองคําโดยใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นมีโครงการวิจัยฝิ่นโดยใช้ข้ออ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวมาเรียนรู้และดูว่าฝิ่นเป็นอย่างไรนะครับแต่แหล่งข้อมูลระบุว่าภายในบริเวณหอฝิ่นนั้นแห่งนี้มีสถานที่รับสําหรับเก็บรักษาฝิ่น มีการเจาะภูเขาขุดเป็นอุโมงค์และห้องใต้ดินทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและลำเลียงฝิ่นมาจากพวกโกกก้งทางฝั่งพมา่าเอานะครับเอาถ้ามันมีจริงก็ต้องมีหลักฐานนะครับเอาต้องไปดูสินะครับว่ามีอะไรนะครับเอาชวนคิดชวนคุยชวนอยากรู้เฉยๆนะครับโดยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของทางสำนักราชาวังที่ดำเนินการโดยโครงการหลวงศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาและการสร้างหอฝิ่นขึ้นมานี้ ก็เพื่อต้องการครอบครองฟินและยังสามารถครอบคลุมไปถึงยาเสพติดอื่นๆได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยสรุปว่าในประเทศไทยมีแต่โครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเท่านั้นที่สามารถครอบครองยาเสพติดได้อย่างถูกกฎหมายและนี่คือเล่กลอนอัญชานฉลาดของกษัตริย์ภูมิพลและเครือข่ายนอกจากกษัตริย์ภูมิพลจะทรงมีพระอัจฉริยภาพในการยึดเอาทรัพย์สมบัติของชาติมาเป็นสมบัติส่วนตนแล้ว พระองค์ก็ยังทรงมีอัจฉริยภาพในการค้ายาเสพติดอีกด้วยเอาละนะโอ้โหนะครับนี่โอฟังแล้วอึ้งเลยนะครับอึ้งเลยนะครับก็จะเหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งผมคิดว่านะครับเอาไว้เป็นคลิปที่4สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับนะ่เหลืออีกนิดเดียวเองนะครับเอ่เอาให้หมดเลยดีกว่าไหมพี่น้องเนาะผมชักจะคอแห้งแล้วเอาให้จบเลยนะโอเคอ่ะ อะไรมาตรงนี้กับกองกําลังผาเมืองนะครับกับการค้ายาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเขาก็นําเสนอเปิดโปงนะครับนอกจากนี้ยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับกองกําลังผาเมืองในจังหวัดเชียงรายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็คือคดีที่ทหารกองกําลังผาเมือง9้านายที่นําโดยโดยพันตรีเชิดพงช่วยบารุงนหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองกําลังผาเมืองได้ร่วมมือกับนายหนอคําราชายาเสพติดชาวพมา่าเจ้าของฉายาโจสรสลัดแห่งรุ่มน้ำโขง กระทำการฆ่าหมู่13ศพเรือจีนบริเวณแม่น้าโขงช่วงเพเชียงแสนเชียงรายนะครับเมื่อ5ตุลาคม2554ซึ่งคดีนี้เป็นที่สะเทือนขวัญและเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศจีนทําให้ชาวจีนโกรธแค้นมากโดยในคดีนี้การสอบสวนทั้งจากตํารวจไทยและจีนในตอนแรกมีทั้งพยานและหลักฐานชัดเจนว่าทหารทั้ง9นายของกองกำลังผาเมืองได้เป็นผู้ร่วมฆ่า13ศพลูกเรือจีนและได้มีการดําเนินคดีทหารทั้ง9นาย โดยพันตารวจเอกพลตํารวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผอบตรที่เข้ามาดูแลคัีนี้แล้วแต่แต่แล้วข่าวก็เงียบไปโดยไม่มีแม้แต่ทางพน,นักงานสอบสวนจะส่งฟ้องในชั้นอายการเก่งนะครับหารูปแต่ละคนไม่ได้หมดเลยนะครับแต่ในเรื่องนี้ผู้เขียนมาเอิญได้รู้จักกับตัวแทนร hmm. ัฐบาลจีนคนหนึ่งได้บอกกับผู้เขียนว่าการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระดับมณฑล และผู้บัญชาการทหารในนคปรปักกิ่งได้พูดคุยกันในที่ประชุมว่าจีนจะทําทุกอย่างนะครับทุกวิถีทางในการนําตัวนายหนอคําและกาวทหารไทยมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายแต่แล้วเรื่องก็เงียบไปต่อมาก็มีนายทหารนายหนอคำนะครับมีแต่นายหนอคําและพรรคพวกเท่านั้นที่ถูกทางการจีนจับได้และสั่งประหารชีวิตอ๋อนะถูกประหารชีวิตไปแล้วนะครับนายหนอคําเนี่ยนะทางซ้ายมือนะครับอืม และข่าวที่เงียบไปในคดีของทหารกองกำลังผาเมืองนี้ก็น่าจะมาจากการที่ซิรินทรไปเยือนจีนด้วยตนเองหลังจากเกิดคดีไม่นานนะครับโดยคนของรัฐบาลจีนที่บอกกับผู้เขียนในตอนแรกนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าทางซิรินทรคงเอาผลประโยชน์บางอย่างไปแลกกับรัฐบาลจีนเพื่อไม่ให้ทหารไทยต้องตกไปเป็นจับเลยด้วยนะครับอา้าวมีความพยายามจะเปิดเส้นทางการค้ายาเสพติดใหม่นะครับอันนี้เรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับอา้าว นอกจากยาเสพติดใน4ีเส้นทางนี้แล้วทหารยังมีความพยายามที่จะเปิดเส้นทางค้ายาเสพติดใหม่ขึ้นอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางที่ติดต่อกับพม่าในเขตอ,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและที่นี่ทหารก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายชัยวัฒน์ลิ้มลิกิตอักษรและหัวหน้าอุทยานคนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีสงังฆาครูป๊อตหรือนายทัตกมนโอปอ,อมเมื่อ10กันยา2 5ส4และผู้ต้องสงสัยในการ ในคดีการหายตัวของผู้นำกระเหรียงโดยครูป๊อตก่อนตายได้เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าอู้ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับรู้แหล่งรู้จักคนหลายคนด้วยนะครับได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่านายชัยวัตรร่วมมือกับทหารค้ายาเสพติดกับชนกลุ่มน้อยในพมา่าและสาเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกแบบฮิวเนะครับแบล็กฮอกเนี่ยแลวก็เบลลําตกที่แก่งกระจานเมื่อวันที่ลช่วง17 1เ1็ 19, และวันที่24กรกฎาคม2554ตามลำดับนั้นเป็นการตกเพราะอุบัติเหตุเพียงลำเดียวคือเบลที่ตกวันที่24แต่อีกสองลำก่อนหน้านั้นถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเพราะมีการหักหลังกันในเรื่องค้ายาเสพติดโดยฮอลำแรกที่มีทหาร5คนไปนั้นถูกยิงตกในระยะต่ำและชนกลุ่มน้อยก็ฆ่าตัดคอหลังจากนั้นก็วิทยุหลอกให้ทหารนางโง่ไทยนำเงินมาถ่ายตัวโดยไม่บอกว่าได้ฆ่าทหารทั้ง5้าคนไปแล้ว พหอ,หอลำที่2มีทหารไปกันทั้งหมด8นายนักข่าวอีกหนึ่งคนที่นําโดยพลตรีตะวันเรืองศรีนําเงินมาถ่ายตัวก็ถูกชนกลุ่มน้อยหลอกมาฆ่าจนหมดโดยแทบทุกศพถูกตัดหัวอันนี้พี่น้องมีหลักฐานมีเหตุผลไรช่วยนะมีหลักฐานมีข่าวมีอะไรเนี่ยนะช่วยมาแปะนําเสนอข้างล่างด้วยนะครับแต่เราจํากันได้นะครับช่วงนั้นนะโอ้ยนักข่าวนั่นก็ถือเป็นวีรกรรมทําข่าวแล้วเราก็สรุดีกันนะ แต่ว่าไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับซึ่งในเรื่องนี้นายทัศน์กมลโอร้อมหรือครูป๊อตนอกจากจะเล่าเรื่องการค้ายาเสพติดให้ผู้เขียนแล้วยังคงไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้รับรู้ด้วยเพระว่ติโดยส่วนตัวครูป๊อตไม่ถูกกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอิียานแห่งชาติแก่งกระจานพอเหตุหอของฐานตกได้เพียงเดือนกว่าครูป๊อตก็ถูกยิงตายและหนึ่งในผู้ต้องหาจางวานที่ตำรวจจับได้ก็เป็นคนขับรถของนายชัยวัตรซึ่งคาดว่าเป็นการฆ่าปิดปาก และคดีของในายชัยวัน์และมือปืนก็รอดกฎหมายไทยอีกเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นแผนที่นะครับดูจุดต่างๆที่ฮอตกนะครับนะเป็นช่วงเขตต่อระหว่างชายแดนพม่าก,กับไทยพอดีนะครับนะจุดที่ฮอตกนะครับจุดที่แบล็คฮอตตกทั้งหลายนะครับมีอาคารลึกลับอยู่บนนั้นด้วยแล้วก็มีบริเวณโล่งๆนะครับนะเป็นการตัดไม้ทําลายป่าเอาละเอา น่าสนใจนะครับทีนี้ทักษิณออกมาตอนท้ายเลยพยาออกจามาจบที่ทักษิณน,นะครับบอกในสมัยนายกทักษิณได้มีการทําข้อตกลงระหว่างพันตํารวจโทรทักษิณนะกับพวกวาและนายกทักษิณก็ขอ,ขอความร่วมมือกับจีนให้จีนทําข้อตกลงระหว่างจีนกับวารวมทั้งมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในประเทศไทยเช่นการขยายผลไปยึดทรัップ ทำให้พวกที่ค้าและเกี่ยวพันกับยาเสพติดรายใหญ่กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงมีการสั่งค่าตัดตอนคนในขบวนการยาเสพติดกันเองเป็นจํานวนมากจนบางรอนลูกน้องเวยรเสียกังประกาศออกเงิน80ล้านบาทเพื่อเป็นค่าจ้างให้สังหารนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะครับและจากการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนี่เองทําให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรประสบความสําเร็จในการทําสงครามกับยาเสพติดแต่มาบัดนี้ข้อตกลงทั้งหลายได้ถูกทําลายลงเสียแล้ว โดยกระบวนการค้ายาเสพติดที่มีพ่อหลวงไทยเป็นหัวหน้าและยังไม่มีวี่แววว่าใครจะมาปราบขบวนการค้ายาเสพติดอันยิ่งใหญ่ในพระบรมราชูปัมรมนี้ได้ก็เหลือแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นแหละนะครับที่จะสามารถปกป้องประเทศชาติและหยุดยั้งไม่ให้ลูกหลานไทยต้องตกเป็นทาสยาเสพติดโดยการเปิดเผยความข้อมูลความจริงว่ากษัตริย์ไทยคือหัวหน้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโอ้โห ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านออกจาเพชรบุรีไม่ทราบนะครานเป็นใครกันแน่เลยครับยีกรกฎาคม2 5งพันเพิ่งเขียนไม่นานนี้เองนะครับพี่น้องคิดอย่างไรเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับข้อมูลตรงไหนน่าเชื่อถือข้อมูลตรงไหนพอจะมีมูลนะข้อมูลตรงไหนมันไม่จริงนะครับมีข้อมูลแย้งนะครับพื้นที่ว่างตรงนี้เพื่อประโยชน์สาธนารณะนะครับเอาข้อมูลมา,มาโตมาแย้งกันได้นะครับ ก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฟังแล้วก็ส่งต่อกันไปแล้วก็ไปพูดไปคุยกันนะครับถ้ามันไม่จริงเนี่ยคนที่รักเจ้านะครับคนของทางวังท่านผู้มีชื่อถูกเกี่ยวข้องมาทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่จริงท่านก็สามารถจะนะได้ชี้แจงต่อสังคมเพราะยังไงมันก็อยู่ในที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับและข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่านะครับทางการของทั้งโลกนะครับตำรวจโลกทั้งหลายนะครับหน่วยงานของสหรัฐที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ น่าจะมีอยู่แล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคงเป็นเรื่องของการหาหลักฐานหรือว่าการดําเนินการอะไรเนี่ยหรือว่าดีไม่ดีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งผมไม่อาจจะทราบได้นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเอานะข้อมูลหลักฐานที่คนอื่นได้เขียนเอาไว้แล้วมาเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็ให้พี่น้องชวนคิดชวนคุยกันต่อไปพิจารณาต่อว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับโอเคนะครับเอาไว้ก็ถือว่าจบซีรีส์เรื่องยาเสพติดนะครับพี่น้องจะเห็นว่าการกินรวบตรงนี้เนี่ย มันเล่นกันทุกองค์กรนะครับก็คล้ายๆกับปตทะที่ประเทศไทยมันใหญ่เหลือเกินครับใครจะไปทําลายมันได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าประชาชนยืดอำนาจมาทั้งหมดแล้วก็จัดการประเทศให้เป็นประชาธิไปไตยเท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจริงไม่จริงนะผมจะไม่ยืนยันนะครับให้พี่น้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปดูประวัติเพิ่มเติมเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆของคนพวกนี้เพิ่มเติมแล้วดูว่านะครับ มันมีแววตามที่มีเขาตามที่บทความฉบับนี้ได้เขียนไว้หรือไม่นะครับก็ฝากเป็นการบ้านพี่น้องนะครับถือว่านี่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มันก็กระทบมาถึงลูกหลานไทยด้วยนะครับก็ต้องช่วยกันโอเคนะครับไว้เจอกันในเรื่องอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ